สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับภาคพิเศษวันนี้พบกับคุณนาคมซิดนีย์ตามคำขอนะครับประเด็นที่เราพูดถึงกันคราวที่แล้วนะครับซึ่งคุณนาคมได้สัญญาไว้ก็คือเรื่องของคนดีประเทศนี้คนดีอยู่ไม่ได้นะครับก็มีข้อมูลที่นะครับพวกเราให้ความสนใจแล้วก็ส่งฟีดแบ็กมานะครับว่าอยากจะให้คุณอภมมาออกรายการเติมเต็มข้อมูลอีกนะครับก็วันนี้ก็ได้เวลานะครับเดี๋ยวเราจะเรียกท่านเข้าไปนะครับคุณอภมครับสวัสดีครับหวัดดีหวัดดีคุณเด่นเด่นครับเป็นไงนี่ออกอากาศหรือยังเราออกอากาศแล้วครับคุณอภมงั้นคงต้องสวัสดอีกนพี่น้องประชาชนพร้อมกันนะครับได้ครับไม่ต้องนโมตัสสะแล้วครับครับโอเคโอเคสวัสดีพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศทุกท่านนะครับเคารพรักสำหรับพี่น้องคนไทยทั้งในและนอกประเทศนะครับเชิญนะคุณเพียงเด่นครับคุณอภมครับครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันเรื่องของประเทศนี้คนดีอยู่ไม่ได้นะครับก็มีพี่น้องให้ฟีดแบ็กมานะครับว่าโอ้มีเรื่องน่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องของดร.ป่วยนะครับอาจารย์ป่วยอึ้งภากรก็วันนี้ก็นะถ้าคุณอาคมมีอะไรเป็นพิเศษจะพูดถึงเรื่องปูชนียบุคคลนะครับซึ่งผมฟังคราวที่แล้วเนี่ยคำว่าคนดีเนี่ยมันแทงใจนะมันกินใจลึกซึ้งจริงๆแต่ขณะเดียวกันช่วงนี้เนี่ยคนดีออกมาเยอะเหลือเกินคุณอาคมครับเราไปดูในฝั่งของแหมวันนี้นะทหารเนี่ยผบ.ทบ.คนใหม่ขึ้นมานี่บอกเลยนะสำหรับกองทัพจะเป็นคนดีนะครับจะสร้างความสามัคคีในกองทัพอะไรก็แล้วแต่ของเขาพลเอกเปรมนี่ได้ออกมาปูทางก่อนเลยว่าคนดีสไตล์สีอีสานแบบเปรมๆเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ครับผมเมื่อใจเย็นผมว่าอ่านผ่านตาเห็นออกทีวีด้วยนะครับแล้วแม้กระทั่งเนติบริกรตัวเอเลยวันนี้นี่ผมฟังแล้วนี่นะครับดูท่าเหมือนกับว่าต้องการจะมาบอกว่าไอ้ที่รับใช้เผด็จการทหารให้ขึ้นมาครอบงำประเทศนั่นน่ะทำด้วยความดีนะมีหลักธรรมติดตัวมานะอะไรเงี้ยไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่เก่งแต่วิชานะว่างั้นนะครับแล้วก็คงจะมีอีกหลายคนที่เขาอ้างตัวว่าเป็นคนดีคนดีณวันนี้ก็อยากให้คุณนาคมลองดูซิว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะคนดีอยู่ไม่ได้แต่ว่าพวกที่ว่าอยู่มาทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีที่เขาอยู่ได้ซะด้วยนะแล้วคุณนาคมจะว่ายังไงนะครับเนี่ยครับคุณเพียงดินความเป็นคนดีเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าใครเป็นคนพูดถูกไหมครับและมาตรฐานของความดีเนี่ยใครเป็นผู้กำหนดถูกไหมครับไอ้พวกโคตรมหาโจรเนี่ยครับมันก็มีคนสรรเสริญว่าเนี่ยพวกเป็นคนดีโอ้โหสาไปปล้นคนรวยเนี่ยมาให้คนจนถูกไหมโอ้ได้รับการยกย่องด้วยนะเช่นโรบินฮูดอย่างเงี้ยครับเช่นเสือบุญเมย์อย่างเงี้ยสมัยในอดีตเนี่ยแต่บนความเป็นจริงเนี่ยคุณไปก่อกรรมทำเข็นเนี่ยกับคนคนครอบครัวหนึ่งกับหมู่บ้านนึงถ้ามันสมัยก่อนเนี่ยปล้นเนี่ยมันปล้นแบบชนิดทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยนะครับและคุณจะไปสร้างความดีด้วยการเอาเงินปล้นสะดมเนี่ยไปแจกจ่ายเนี่ยมันก็คงจะฟังไม่ขึ้นนะฮะคุณเพียงดินถ้าเผื่อใครคิดว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยนะคือฮีโร่แล้วเอาเป็นโมเดลเนี่ยทำเงินใหญ่แล้วคุณปกครองได้ไหมในประเทศครับดีก็ต้องดีฮะชั่วก็ต้องชั่วต้องให้มันชี้ชัดลงไปใช่ไหมครับอย่างถ้าผมจะชี้ชัดเนี่ยความดีเนี่ยอย่างที่แปมพูดเนี่ยนะผมบอยเนี่ยชั่วบริสุทธิ์เลยคือไอ้คนที่อยู่บ้านสีเสาใช่ไหมครับชั่วยิ่งกว่าเรียกว่าจริงๆแล้วถ้าเผื่อผมไม่รู้จะหาคำอะไรมาเปรียบเปรยดีแต่ผมบอกได้ตรงนี้เลยสำหรับคนชื่อเปรมเนี่ยนะมันไม่ให้ชั่วอย่างเดียวนะเลวซามต่ำช้าแล้วก็ซ้ำซากวนเวียนอยู่แค่คนดีคุณธรรมจริยธรรมนะสนับสนุนต้องส่งเสริมคนดี
ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้เกณฑ์อะไรตัดสินในความเป็นคนดีกับชั่วคนดีคนที่หนึ่งของเขาเนี่ยนะที่ออกมาสมที่บุญรักษ์คืนนะครับโอ้ยพวกเขาเสี่ยงตายเพื่อชาติด้วยความเสียสละถูกไหม แล้วนี่เขาก็บอกผมจะต้องเลือกคนที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยสามารถยกมือไหว้เนี่ยได้ด้วยความสนิทใจเนี่ยคือสุรยุทธ์จุลานนท์ ใช่ไหม มาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสนธิบุญรัตน์เกินเนี่ยเป็นคนกำหนดและโยนหินถามทางนะว่าจะเอาคนคนนี้มาเป็นโอ้เปรมออกมาสนับสนุนเลยเทียบชั้นเชอร์ชิลล์เลยจำได้ไหมครับนั่นหมายว่าดีแบบชนิดชั้นเทพสองอาทิตย์ครับเขาใหญ่เที่ยงโผล่ เขาใหญ่เที่ยงเนี่ยผมยังระลึกได้นะระลึกได้ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจนกระทั่งที่เรียกว่าสุรยุทธ์เนี่ยถอดใจอยู่บนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี6 เดือน 6 เดือนหลังไม่ทำอะไรเลยนะไม่กล้าขยับเพราะกลัวเนี่ยแผลจะถูกเปิดกว้างขึ้นอาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยเนี่ยเคยให้ความเห็นในกรณีสุรยุทธ์เขาใหญ่เที่ยงไว้อย่างน่าฟังนะผมยังจำติดหูติดตาได้คุณอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยพูดอะไรอย่างนี้ผมรับไม่ได้ที่ใครคนหนึ่งสร้างบ้านหรูหราในพื้นที่ป่าสงวนแล้วกลับเรียกตัวเองว่าเป็นผู้มีจริยธรรมและความเพียงพอนี่กินใจลึกซึ้งนะฮะครับนะฮะก็ไอ้คำพูดเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่มาจากซีกฝั่งไอ้บ้านสีเสาไอ้เขาใหญ่เที่ยงพวกนี้ไอ้ครั้งที่แล้วเราก็พูดถึงนะบ้านสีเสาเขาใหญ่เที่ยงแต่วันนี้เขาต้องลงชัดเพื่อที่จะทำให้รื้อฟื้นความจำขึ้นมันเอาไอ้งอกสีเสาไอ้สารเลวชาติชั่วคนนี้ไอ้ที่ผมบอกว่าสารเลวชาติชั่วคนเดินๆผมไม่ได้พูดด้วยความโกรธแค้นเครื่องขุนอะไรนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ชาติเนี่ยพินาศล่มจมนะไอ้สมัยที่คนไม่ยอมรับความเป็นนายกของเปรมเนี่ยถึงขั้นเนี่ยนักวิชาการ100 คนร่วมกันลงชื่อปฏิเสธขั้นพอเปลี่ยนมาเป็นชาติชายชุนวันปรากฏว่าแค่ปรับนโยบายของรัฐนะจากสนามสงครามมาเป็นสนามการค้าส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวกระโดดเลยนะฮะครับนะครับเศรษฐกิจเติบโตเนี่ยขึ้นมาทีง 10% 11% นี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่บ้านช่องที่ดินอะไรต่ออะไรเนี่ยขึ้นแบบชนิดกระโชดเลย10-20 เท่าในบางพื้นที่คุณเพียงเดินครับเสร็จแล้วพวกลูกหมาลูกป๋านี่ก็บอกออกมาเห่าโหนหอนกันว่าโอ้เนี่ยเป็นเพราะความไม่โกงกินของเปรมตินสุรานนท์เนี่ยนะสะสมให้เงินลดคังให้ชาติชายเอามาถลุงเล่นน่าเห็นไหมพวกนี้ผมถึงบอกว่าพวกนี้นะไอ้ทำความดีไม่เป็นแต่ทำลายเนี่ยเก่งเก่งในระดับที่ทำลายชาตินะผมถึงเรียกชาติชั่วทีนี้ในกรณีของสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยคุณเพียงเด่นนะฮะเราต้องมาทำความเข้าใจกันพบท5นะฮะพบทนี่คืออะไรไอ้ที่ดินของเขาใหญ่เที่ยงเขาอธิบายชัดเจนว่าเป็นที่ดินเนี่ยนะอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี่เป็นแบบเสียภาษีบำรุงท้องที่ก็คือพบทใครครอบครองที่ดินอันนี้เนี่ยครอบครองได้แต่ซื้อขายไม่ได้ถ้าเผื่อจะให้เป็นมรดกตกทอดนี่พอได้นะฮะที่เขาเขียนกันไว้ชัดเจนเขาเขียนว่าอย่างนี้เสียภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนะนะฮะผู้ครอบครองที่ดินที่อ้างว่ามีหลักฐานพบท.5จึงไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบนะครับเมื่อผู้โอนไม่มีสิทธิในที่ดินโดยชอบ
ผู้รับโอนก็ไม่มีสิทธิ์เช่นกันสุรยุทธ์เวลานั้นเป็นถึงแม่ทัพภาคที่สองนะฮะรับราชการมากี่ปีล่ะไอการซื้อขายที่ดินเนี่ยไอกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยของกฎหมายเนี่ยอ่านไม่ออกเชียวเหรอคนจังดินใช่ไหมทีนี้สุรยุทธ์เขาออกมาอ้างว่าซื้อต่อจากพันเอกสุรฤทธิ์จันทาทิพย์นะฮะซึ่งพันเอกสุรฤทธิ์นี่ก็บอกว่าซื้อต่อมาอีกต่อหนึ่งจากในเบ้าสินนอกถูกไหมครับคุณจะอ้างว่าจะซื้อต่อมาจากใครเนี่ยเขากำหนดไว้ชัดเจนว่าห้ามซื้อขายแต่ว่าจะซักโอนให้ลูกหลานเนี่ยเป็นมรดกตกทอดได้คุณจะมาอ้างส่งแดนว่าซื้อต่อมาโดยจะปัดความรับผิดชอบให้พ้นตัวคุณเพียงดินคิดว่าอย่างนี้เชอร์ชิลทำกันไหมนะฮะโอเคก็ไม่ว่ากันนี่ก็คือเชอร์ชิลไทยๆนะฮะได้เชื่อเป็นโลกของไอ้ชาติชั่วไอ้ชาติชั่วแห่งสีเสาเนี่ยทีนี้เรามาลองดูไอ้ข้อกฎหมายนะสมัยนั้นคุณอารีวงอริยะเนี่ยนะคุณอารีวงอริยะเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเขาก็โดนเรามาปกป้องสุรยุทธ์แบบน้ำขุนขุนเลยนะตอนที่เขากระดิกไปไหนสื่อไม่ลืมสัมภาษณ์ในเรื่องนี้เพราะฮอตมากนี่เขาออกมาปิดประตูลั่นดานเลยนะว่าคนเอกสุรยุทธ์ซื้อที่ดินผืนนี้มาจากคนอื่นดังนั้นต้องไปถามคนคนนั้นว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยมันเป็นป่าสงวนหรือเปล่านี่ไอ้คนอย่างเงี้ย ถ้าตาสีตาสาผมยังไม่ว่าเลยคุณเพียงดินครับ นี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่คือข้าราชการข้าราชการคือคนทำงานให้ในหลวงเนี่ยใช่ไหมครับโอเคก็ไม่ว่ากันในเมื่อกฎหมายมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เราไปดูบทบาทของเองคณะป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติในเวลานั้นที่เรียกว่าปปช.เนี่ยนะขยันบี้ไล่บี้ทั้งทักษิณไล่บี้ทั้งปูไล่บี้ตั้งแต่ไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาเพื่อไทยพอมาเจอคดีเขาใหญ่เจี้ยนในกล้าณรงค์จันทิกนี่เขาสรุปอย่างนี้ไม่สามารถดำเนินคดีได้ไม่สามารถสอบสวนคดีที่มีอายุเกิน2ปีหลังเกษียณได้เพราะสุรยุทธ์เกษียณอายุเนี่ยปี46แล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยปี50คือเกษียณไปแล้ว4ปีไงเขาบอกบุคคลที่ผ่านการเกษียณมาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับ2ปีเนี่ยไม่สามารถเรามาสอบสวนดำเนินคดีได้เอาประกาศไว้ตรงนี้เลยข้าราชการไทยใครก่อนเกษียณเนี่ยโกงแม่มันให้วิดาสัมตโลเลย ใช่ไหมแล้วพยายามหนีให้ได้นะ4ปีแล้วพวกคุณจะพ้นโทษคุณเพียงดิษคิดว่าอย่างนี้คือถือเป็นกฎกติกาสังคมได้นะนี่แหละคือองค์คาพยพของเจ้านี่แหละคือไอ้พวกรับใช้หมานะไอ้หมาเต็มเนี่ยไอ้หมาตัวนี้เป็นหัวหน้าหมาที่รับใช้เจ้าแต่ไอ้พวกนี้เป็นขบวนการเนี่ยรับใช้หมาไอ้ทีนะครับคือต้องพูดจะให้ชัดๆอย่างนี้เนี่ยแล้วผมอยากจะถามว่าไอ้บุรุษชาติชั่วที่มีนามว่าเปรมเนี่ยวันนี้มีสิทธิ์เลยฮะผมอยากจะเรียกมันคนนี้ว่าไอ้เปรมโดยซ้ำเลยขอแหกกฎเลยนะฮะขอแหกกฎแหกธรรมเนียมเนี่ยที่ดีงามของไทยผมไม่ได้ลบหลู่นะฮะแต่ตราบเท่าที่คุณสร้างความระยำต่ำช้าเนี่ยให้กับประเทศชาติบ้านเมืองคุณสร้างความเสียหายให้ชีวิตและทรัพย์สินครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างต่อเนื่องตลอด30กว่าปีต่อให้คุณอายุอย่าว่าแต่94เลยคุณอายุน้อยให้เป็นร้อยด้วยคุณเพ็ญดินครับก็จะเรียกคุณว่าไอ้ชาติชั่วนะฮะคือคุณเพ็ญดินคิดว่าเขามีสิทธิ์นะฮะลองอ่านนะผมค่อยๆถอดเนี่ยที่เขาพูดออกอากาศเนี่ยอ่านมาได้อย่างนี้นะคนดีในภาคอีสานอยู่ๆก็พูดขึ้นมาลอยๆอย่างนี้นะ
ครับไม่มีปีไม่มีคุยคนดีในภาคอีสานนี่ผมโทษทีนะผมเขียนขึ้นมาเนี่ยคำต่อคำนะฮะแล้วเดี๋ยวผมอ่านเสร็จแล้วเราไปฟังดูเต็มเนี่ยพูดคำเดียวกันเลยไหมว่าผมแต่งเติมเนี่ยท่อนไหนคำไหนประโยคไหนไม่มีถอดออกมาล้วนๆเลยครับเขาบอกคนดีในภาคอีสานเบียดคนไม่ดีให้ตกลงไปจากที่ตัวอยู่เนี่ยแล้วไอ้คนดีทั้งหลายก็ขึ้นมาแทนที่จะโทรไอ้ควายมันทำกันง่ายๆอย่างเงี้ยวะด้วยวิธีนี้วิธีเดียวที่เราจะทำให้ชาติบ้านเมืองของเราก้าวหน้ามั่นคงแข็งแรงและเป็นที่ยอมรับของประเทศอื่นๆนะฮะเราทุกคนพยายามสอนเด็กทำเด็กให้เป็นคนดีเราก็จะเป็นคนดีเต็มภาคอีสานคนดีย่อมประกอบคุณงามความดีเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไม่ดีครับนี่คือสิ่งที่ผมขออ้อนวอนวิงวอนท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายในภาคอีสานว่าโปรดช่วยกันทำเด็กของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีคุณเทียนดินช่วยขยายให้หน่อยได้ไหมว่าทำเด็กให้เป็นคนดีทำอย่างไรทำเด็กให้เป็นคนดีเนี่ยเหมือนกับที่มึงทำเนี่ยนะเด็กทุกคนเนี่ยใช่ไหมครับมาผมไม่อยากมันหยาบคายเกินไปผมไม่รู้ว่าผมจะบรรยายยังไงนะคุณเทียนดินครับเขาบอกว่าเนี่ยด้วยวิธีนี้วิธีเดียวที่เราจะทำให้ชาติบ้านเมืองของเราก้าวหน้ามั่นคงแข็งแรงและเป็นที่ยอมรับของประเทศอื่นๆก็มึงทำมาตลอด8ปี10ปีเนี่ยนะชาติบ้านเมืองแข็งแรงมั่นคงนะนี่ยุให้มันมีข้อความแตกแยกยุให้เกิดรอยร้าวยุให้เกิดการเผชิญหน้ามาโดยตลอดนี่แหละวิธีสร้างความมั่นคงแข็งแรงและก้าวหน้าประเทศชาติแล้วทุกวันนี้ถามหน่อย EU เนี่ยเขาปฏิเสธเลยนะใช่ไหมฮะครับประเทศไทยออสเตรเลียเขากำหนดเลยนะฮะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยห้ามไม่ให้ออกวีซ่าแม้ทั้งเมียผู้นำเนี่ยก็คือตัวนายกรัฐมนตรีบัณฑิตจันทร์โอชาไอ้ควายเปรมนี่ไม่เคยรู้สึกรู้สาเลยว่าประชาคมโลกเลยเขาตั้งข้อรังเกียจขนาดไหนสำหรับประเทศไทยครับคุณเพียงดินอย่างนี้ออกอากาศแล้วเนี่ยนะคุณเพียงดินคิดว่าส่งผลดีนะฮะต่อพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องมากระแทกแล้วก็ต้องกระแทกแรงด้วยผมเคยกระแทกผ่านบทความของผมจนมันหนีหัวซุกหัวซุนเหมือนหมาตัวนึงใช่ไหมครับจากสีเสาที่จำได้ไหมผมเชื่อมันคนที่ต้องสงบเสงี่ยมแล้วก็อำลาไอ้ชีวิตบัดซบอย่างนี้ได้นะฮะตั้งแต่บัดนั้นจนนี่โผล่ขึ้นมาใหม่ผมขออ้อนวอนวิงวอนท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายในภาคอีสานว่าโปรดช่วยกันทำเด็กของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีคุณทำยังไงว่าทำเด็กผมไม่เข้าใจแต่เท่าที่ผมนึกขึ้นได้ในวิธีการของผมเนี่ยในการที่จะสร้างเยาวชนผมใช้คำว่าสร้างนะผมไม่ทำก็ทำอย่างเปรมนี่มันไม่รู้สิต้องให้ไปถามไอ้มุมเสกว่าเปรมเขาทำยังไงเข้าไปนะแต่ถ้าเผื่อเป็นผมนะฮะถ้าจะสร้างเยาวชนเนี่ยสิ่งที่ผมระลึกขึ้นได้คุณเพียงดินนะมุ่งเน้นที่การศึกษาเลยสนับสนุนการศึกษาของเด็กนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสเป็นที่เนี่ยให้เด็กสามารถใช้ความคิดของเขาได้เองครับครูเป็นเพียงพี่เลี้ยงเท่านั้นเองครูเองก็ไม่อยากที่จะไปชี้นะเยาวชนเนี่ยนะครับอย่างชนิดเต็ม 100% ว่าคุณจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเหมือนเนี่ยเด็กท่องจำครับเหมือนจะโยนเข้ามา12ข้อของรัฐบาลไอ้ควายเนี่ยประยุทธ์เนี่ยให้ไปท่องจำครับจงรักภักดีนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พูดถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยมันก็ส่อสันดานออกมาว่าในความเป็นผู้นำของไทยเรานี่มันมีความขี้ขาดนะขี้ขาดตาขาว
ไอ้เวลาฝรั่งเศสลุกรานประเทศไทยอยู่เหนืออธิปไตยไทยเราเอาอกเอาใจเขาด้วยถอดสีธงชาติของเขาแล้วเปลี่ยนจากสีเหลืองช้างเผือกนี่นะฮะเป็นธงสยามนี่มาเป็นธงไตรรงค์แบบฝรั่งเศสแบบของฝรั่งเศสนี่เขาตั้งเรียงในอีกด้านหนึ่งบนลงล่างแดงขาวน้ำเงินเหมือนกันของเราก็แดงขาวน้ำเงินเหมือนกันแต่แดงขาวน้ำเงินของเขาเนี่ยหมายถึงประชาธิปไตยที่เขาเรียกร้องมาได้คือสิ่งสำคัญ3ประการคือเสรีภาพเสมอภาคพลาดอนภาคนั่นก็คือธง3สีแต่ของเรามาเอาของเขามาเนี่ยนะเฉพาะสีนะแต่ความหมายเนี่ยเรามาเปลี่ยนเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะดูว่ามันบัดซบดีแท้นะทั้งนี้เพื่อต้องการเนี่ยบอกโอ้เราก็ธงสีเดียวกันเนี่ยเป็นพี่น้องอย่างนั้นโอ้ขี้ขาดเพราะฉะนั้นผมจะขอบอกตรงนี้เนี่ยผ่านคุณเพียงดินว่าวิธีการเนี่ยสร้างเยาวชนต้องเปิดโอกาสให้เขาเรียนหนังสือเนี่ยได้อย่างเต็มที่ต้องลดต้นทุนการศึกษาให้กับเขาใช่ไหมครับถ้าตราบใดนี่คุณเพียงดินมีลูกสัก3คนอย่างนี้เนี่ยภาระการส่งเสียลูกเนี่ยในลักษณะแบบสังคมไทยผมว่านอกเสียจากว่ารวยล้นฟ้าถ้าถึงจะมีปัญญานี่ให้ลูกเรียนได้แบบชนิดเต็มที่ใช่ไหมครับลักษณะการศึกษาของไทยเราเป็นลักษณะของการขูดรีดนะรีดนาทานแล้วขูดเลือดขูดเนื้อจากเยาวชนเริ่มนั่งแหละตำราเรียนเนี่ยหอบกันเนี่ยแบบหลังอ่านอะไรเลยนะแล้วพิมพ์หนังสือเนี่ยปีนี้พิมพ์เนื้อหาเดียวกันแต่เปลี่ยนปกใหม่คุณต้องซื้อใหม่แล้วไทยวัฒนาภาณิชย์นะไอชุดนักเรียนนี่ก็ผูกขาดกับไอโรงงานหรือร้านเนี่ยที่ตัดเย็บไอร้านนี่ก็ไปเสนอให้โรงเรียนต่างๆในการที่จะติดป้ายชื่อโรงเรียนใช่ไหมฮะว่าอะไรก็จะพิมพ์เสร็จเลยแล้วก็ปักไว้เสร็จเลยสำหรับเตรียมรับการเปิดเทอมนี่ของปีต่อไปแล้วครูจะต้อนเด็กเนี่ยไปต้องไปซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนจากร้านนู้นผมถามหน่อยคุณเพียงเดินเนี่ยไอ้ร้านที่มันขายกันทั่วไปเนี่ยอย่างโบเบ้ซับเพลงถูกๆนี่จะใส่แล้วมันเด็กมันจะปัญญาอ่อนหรือไงถ้าไม่ได้ไปใส่ของไอ้ร้านอะไรนะที่สมใจนึกบางลำพูใช่ไหมครับตำราเรียนหนึ่งชุดนักเรียนหนึ่งพวกนี้แล้วล้วนแต่บั่นทอนเนี่ยนะฐานเศรษฐกิจของผู้ที่เป็นผู้ปกครองทั้งนั้นคุณเพียงเดียวครับและนอกจากนั้นแล้วไอ้มาตรฐานการสอนที่แตกต่างส่งผลให้ต้องวิ่งข้ามจังหวัดกันเลยเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อที่จะไปเรียนโรงเรียนที่ดีในโรงเรียนที่ดีเวลาเนี้ยขูดกันเองเป็นแสนนะคุณเป็นเรียนครับไอ้การที่จะรับเด็กเข้าไปเรียนหนังสือเนี่ยนะจะละเปิดเทอมผู้ปกครองถ้ามีลูก3คนต้องจ่าย 300,000 ไหวเหรอฮะอย่างเงี้ยอย่างนี้เหรอครับที่จะคุณจะว่าจะทำเด็กนี่ให้เป็นคนดียากครับแนวทางของคุณไม่มีตรงไหนที่ผมชี้ว่าคุณจะสนับสนุนเยาวชนแม้กระทั่งคุณรับราชการอาหารมาเนี่ยในกองทัพจนเกษียณแล้วแต่บนความเป็นจริงเนี่ยคุณเกาะติดบัลลังก์เอาบัลลังก์เนี่ยเป็นข้ออ้างเนี่ยความใกล้ชิดกับกษัตริย์ใช่ไหมยังครอบงำกองทัพอยู่จนทุกวันนี้ไม่ยอมหยุดเกษียณออกมา34ปีแล้วบ้านหลวงก็ยังไม่คืนไฟหลวงน้ำหลวงก็ใช้ไม่ต้องเสียเงินแถมยังมีรถประจำตำแหน่งของหลวงหลวงทุกอย่างส่งผลให้ทำไมฮะผู้บัญชาการของทหารเหล่าทัพเนี่ยเวลาเกษียณก็เลยสร้างบ้านนั่นอยู่ในกรมทหารน้ำไฟฟรีหมดนี่เป็นตัวอย่างที่เลวที่สุดที่ชั่วร้ายที่สุดคุณเพียงเดินผมจะเรียกไอ้หมอนี่ว่าไอ้งอกเปรมคนนี้เนี่ยว่าไอ้ชาติชั่วนี่มันเกินเลยนะไม่เกินความจริงนะผมไม่ใช่เป็นคนที่แหกวัฒนธรรมไทยจริงๆแล้วคนไทยเราเคารพผู้อาวุโสนะครับ
นะเรา respect order แต่ว่าสำหรับคนนี้อยู่นอกเหนือความคิดของผมที่จะไปให้ความนับถือได้ชาติเนี่ยนะปนเปย่อยยับล้วนแบบมีที่มาจากคนคนนี้ทั้งนั้นแล้วคนคนนี้ทำให้ใครก็ทำให้กษัตริย์จะทำให้เยาวชนของประเทศชาติทั้งชาติเลยนะมีการศึกษาที่เรียกว่าไม่เกิดภูมิปัญญาอย่างนี้มันปกครองง่ายใช่ไหมครับถูกไหมครับนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้คนคนนี้เนี่ยในชาตินี้เนี่ยก็ไม่มีภูมิปัญญาคุณเพียงดินนะฟังเป็นพูดกี่ครั้งก็ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตามตั้งแต่สมัยที่ยังรับรายการจนกระทั่งนี่จะแก่ตายเข้าโรงหัว พูดได้อยู่สองคำ คุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สนับสนุนคนดีนะฮะแล้วก็ขู่ด้วยนะพระสยามเทวาธิราชเขาดูพวกเราอยู่ ใครทำไม่ดีท่านก็จะลงโทษหลักคิดอย่างนี้เนี่ยสร้างสรรค์นะเจริญนะฮะอีสานของเขาก็อยู่ของเขาดีๆแล้วมาพูดอย่างนี้เนี่ยให้มันเกิดขึ้นมาว่าไอ้คนดีทั้งหลายต้องขึ้นมาแทนที่ผมถามหน่อยฮะไอ้เป็นกล่าวหาว่าไอ้คนไม่ดีที่อยู่อีสานบางคนต้องสร้างคนดีขึ้นมาแทนที่ถามจริงๆมึงพูดถึงใครพูดถึงใครหรือว่าคนเลวในสายตาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงสองคนดีเนี่ยในสายตาของเปรมพูดอีกสักคนครับอภิสิทธิ์โอ้ยผมสนับสนุนคนนี้เป็นความโชคดีของคนไทยทั้งชาติที่ได้อภิสิทธิ์เป็นนายกนะครับและนายกคนดีของไอ้เปรมเนี่ยผมไม่เรียกมันคุณเปรมขอยกไปคนต้องเรียกมันไอ้ครับคือมันเป็นหมารับใช้ไงต่อเมื่อเป็นหมาไม่ต้องมีคนไม่ต้องมีท่านเนี่ยหมามันคือหมาก็ไอ้หมาเนี่ยวีรกรรมของอภิสิทธิ์เนี่ยพอเป็นนายกรัฐมนตรีปั๊บเนี่ยนะก็สร้างวีรกรรมใหม่ขึ้นมาในวงการทุ่มเก้าอี้สายประธานรัฐสภานะฮะไปก่อจนให้เกิดความวุ่นวายจนกระทั่งตำรวจเนี่ยโดนลุมโดนทำร้ายเนี่ยกระเจิงกระจายนี่แหละฮะความเป็นคนดีของเปรมนะสู้ในสภาไม่ได้ออกนอกสภาเนี่ยนะกฎหมายก็เข้าไม่ถึงสุเทพเนี่ยนะเทือกสุบรรณเป็นถึงเลขาธิการพรรคเนี่ยนะมีบทบาทความสำคัญรองลงไปจากหัวหน้าพรรคเพื่อพิสิทธิ์ท่านหลายสองตัวที่ปวดเมืองคนหนึ่งปวดอีกคนไปให้กำลังใจ นะครับคุณเพียงดินคิดว่าอย่างนี้นะฮะคือเป็นโมเดลเนี่ยในการตัดสินของเปรมว่านี่ก็คือคนดีคนดีผ่านไปสองปีเนี่ยฮะงบประมาณสร้างพักมีให้เห็นได้แค่ตอน เออฮะคนดีของเปรมเนี่ยอีกคนคือชวนเนี่ยนะเห็นไหมฮะไอ้ฮอปเวลเนี่ยก็เหลือแต่ต่อให้เห็นเหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้คนดีคุณเพียงเดียนผมขอปั๊บหนึ่งได้ไหมครับครับครับเชิญเลยครับคุณละคมครับเชิญเลยครับคุณละคมครับครับได้ครับครับทำงานนี่ครับแหมท่านผู้ฟังครับจริงๆไอ้คอนเซปต์เรื่องคนดีเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการสร้างวาทกรรมหรือว่าแม้บางทีเรียกว่าเป็นการปล้นเอาคำดีๆเอาคอนเซปต์ดีๆเอาภาพดีๆนะครับไปเป็นของตัวเองแล้วก็ตัวเองจะได้ยกระดับยกตัวเองขึ้นเหนือคนอื่นว่าตัวเองมีความถูกต้องชอบธรรมเป็นวัฒนธรรมที่เราทำกันมานานเลยนะครับคือเนื้อหาสาระเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ขอให้นะครับได้อ้างคำสูงๆใช้คำเท่ๆหรือว่าชิงเป็นคนพูดเรื่องนะเรื่องคำดีๆหรือยกเอาคำศัพท์สูงๆมาใช้เพื่อแสดงว่าตัวเองนั้นเป็นคนรอบรู้หรือเป็นคนดีหรือเป็นเจ้าของ
ความคิดตรงนั้นแต่ว่าพฤติกรรมอย่างที่คุณอาคมได้พูดถึงเนี่ยทั้งก๊กทั้งแก๊งนะครับไล่ตั้งแต่พลเอกเปรมและคนที่รับใช้ใกล้ชิดออกมาเนี่ยซึ่งแต่ละคนซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นคนดีที่อยู่ในแผ่นดินไทยได้นะครับ นี่เดี๋ยวนี่คุณอาคมคงจะเรียนคุณอาคมให้พูดไปถึงยังไงต้องไปถึงคนดีที่สุดของศรีสยามจริงๆก็คือราชวงศ์เนี่ยวันนี้งามหน้าเห็นว่าในเรื่องของยาเสพติดอะไรก็มาเกี่ยวข้องด้วยนี่ตอนท้ายคุณอาคมก็น่าจะได้พูดถึงตรงนั้นแต่ที่สำคัญเนี่ยผมว่าวันนี้ถ้าปิดท้ายเนี่ยเดี๋ยวท่านดร.ป่วยอึ้งภากรเนี่ยวันนี้บังเอิญช่วงนี้เดือนตุลาคมพอดีเนี่ยผมคิดว่ายังไงเนี่ยคุณอาคมอาจจะมีอะไรพูดถึงเรื่องนะครับของคนดีจริงๆหลังจากที่ได้ฉายพวกที่มันดีจอมปลอมพวกนี้ไปให้มันนะให้ได้สมน้ำสมเนื้อและครบหน้าครบตาวันนี้ครับคือจริงๆแล้วต้องขอโทษพี่น้องประชาชนวันนี้ผมพูดด้วยอารมณ์หน่อยคือมันสุดที่จะทนแล้วฮะครับไอ้ความที่ว่าผมมีความรู้สึกจริงๆนะคุณเดียงดินนี่ครับว่าถ้าเผื่อเราแก่ตัวเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดผมอยากจะพูดซ้ำๆอย่างเงี้ยขอให้พูดซ้ำๆเพื่อที่หลายคนถ้าเผื่อเห็นว่ามันดีมีคุณค่าก็ช่วยเราไปปฏิบัติต่อไปนะฮะคือถ้าแก่ตัวแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งลูกเต้าเราเรียนจบหมดแล้วเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วยืนอยู่บนขาตัวเองได้คุณต้องคำนึงถึงเยาวชนนะฮะเพื่อนร่วมชาติพวกเขาคือคนรุ่นต่อไปใช่ไหมครับสมัยก่อนเรามีคำสำหรับวันลูกเขาเรียกว่าวันอะไรวันเด็กแห่งชาตินะฮะสมัยผมเด็กๆนะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถูกไหมฮะตรงนี้มันซึมซับให้ผมเห็นของความสำคัญเห็นถึงความจำเป็นเนี่ยนะที่คนรุ่นหนึ่งต้องมาสนับสนุนคนอีกรุ่นเพื่อให้เขาเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะจะได้ดีกว่าคนรุ่นที่ผ่านมาครับคือแต่ละรุ่นต้องดีกระถับกระขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆดีไปให้เรื่อยๆนะฮะนั่นแหละคือเขาเรียกว่าพัฒนาครับแต่ตามใดที่คุณบอกจะทำยังไงทำเด็กของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีคุณทำยังไงคุณไม่พ้นเลยแล้วคนดีของคนเนี่ยที่ผมนำมาอธิบายเนี่ยทั้งสามตัวเนี่ยล้วนแล้วละโคตรมหาชั่วทั้งนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันถูกไหมสนธิบุญรัตน์เกลินเขาเป็นถึงผู้บัญชาการทหารบกเขาไม่รู้กฎหมายไทยเหรอคุณเป็นมุสลิมไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันคุณจะมีเมียสามคนห้าคนสิบคนก็เรื่องของอยู่ตรงนี้ผมยังไม่พูดถึงแต่กฎหมายเขาให้จดทะเบียนเนี่ยนะได้แค่คนเดียวจดทะเบียนซ้อนนี่ติดคุกนะฮะแต่สำหรับสนธิบุญรัตน์เกลินนี่มีข้อยกเว้นถูกไหมฮะสำหรับสุรยุทธ์เนี่ยครอบครองเขาใหญ่เที่ยงเขาบอกว่าเอาผิดไม่ได้เพราะเกษียณไปแล้ว4 ปีถูกไหมครับแล้วมาดูอภิสิทธิ์นะฮะมีความผิดถึงขั้นถูกเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาถูกไหมครับแต่ปรากฏเขายังดำรงสถานะของการเป็นผู้นำของเขาได้ยังอยู่บนตำแหน่งส.ส.ได้อยู่บนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อยู่บนตำแหน่งหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านก็ยังได้ไม่มีต้องออกอะและบัดนี้ไอ้คนผิดคนชั่วอย่างนี้เนี่ยพยายามทุกวิถีทางที่ให้ปปช.เนี่ยเอาผิดนายกยิ่งลักษณ์อย่างนี้แปลว่าอะไรฮะสังคมนี่มาเอาหัวเดือนตีนต่างตีนแล้วเนี่ยนะฮะต่างเท้านี่เพาะไปนะ เอาสุขุมพันธ์เนี่ยไอตัวเนี่ยที่ใครๆเขาเรียกแต่ความจริงมันไม่มันแกล้งมีความผิดชนิดบัตรซบที่สุดเลยตั้งกล้องดัมมี่นี่ผมถือว่าบัตรซบพ่ออะไรแล้วนะไอการตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนั่นเกี่ยวกับการบริการเนี่ยในด้านความปลอดภัยเนี่ยในที่สาธารณะให้กับประชาชนแต่คุณไปตั้งกล้องเปล่าอย่างเงี้ยแล้วมีคดีอะไรหรือไอ้ความผิดอะไรนี่ใช่ไหมฮะที่เราควรจะป้องกันได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะทำได้โกงกันมากทั้งขนาดอย่างนี้นะฮะเบิกเงินงบประมาณเนี่ยเพื่อไปซื้อกล้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อจับ
ผิดเนี่ยสำหรับไอ้พวกโจรผู้ร้ายนะเอากล่องเปล่าๆขึ้นไปติดตั้งคนทั้งดินนะครับแล้วเอากระสอบทรายไปยัดท่อในขณะที่นายกรัฐมนตรีพยายามแก้ปัญหาน้ำท่วมใช่ไหมเนี่ยมันชัดเจนขนาดอย่างนี้นะครับเกินกว่าที่จะบรรยายได้หมดชั่วทุกรูปแบบแต่ว่าถูกบิดเบือนบิดเบือนมากทั้งไอ้การที่ไปบุกยึดสนามบินเนี่ยนะครับที่เรียกว่าโดนข้อหาก่อการร้ายลูกศิษย์ก้นกุฏิของไอ้งอกสีเสาเนี่ยก็คือจำลองสีเมืองนะฮะเขาบอกว่าออกมาทวงบุญคุณนะว่าใครบอกแล้วที่ว่ามันเป็นผู้ก่อการร้ายความจริงมันเป็นผู้ก่อการดีทหารคุณเพียงนี้เชื่อประเทศอย่างนี้อยู่ได้นะฮะนะฮะแล้วเมื่อกี้ที่คุณเพียงเดนบอกอุดมเดชออกมาเนี่ยบอกว่าผมได้ยินคำแรกเลยที่วันที่รับตำแหน่งออกมาค้ำยันรัฐบาลไม่มีการปฏิวัติซ้ำไม่มีการปฏิวัติซ้อนแน่นะแต่จริงๆแล้วผมไม่อยากไปวอลวากับอุดมเดชเขานี่เป็นทหารเด็กๆใช่ไหมครับที่มันโตขึ้นมาเนี่ยอยู่บนระบบเนี่ยระบบเฮงซวยอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องทำไปตามระบบตราบเท่าที่เปลี่ยนระบบเมื่อไหร่เนี่ยใช่ไหมฮะผมอยากจะบอกว่าอุดมเดชคุณกว่าจะได้เนี่ยตำแหน่งนี้มาครอบครองนั่นคุณอายุ59แล้วใช่ไหมคุณก็ได้แค่อยู่บนตำแหน่งแค่ปีเดียวใช่ไหมเป็นเกียรติประวัติสำหรับครอบครัวคุณแต่บนความเป็นจริงปีเดียวเนี่ยคุณไม่มีโอกาสเนี่ยแม้กระทั่งคิดเลยว่าจะพัฒนากองทัพยังไงคุณไม่สามารถทำประโยชน์ให้กองทัพได้ผมจะบอกให้นะถ้าคุณเนี่ยนะมีความบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยที่จะทำประโยชน์ให้กองทัพจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนหลักคิดใหม่สนับสนุนคนที่มีความสามารถนะมีความรู้ขึ้นมาปกครองกองทัพขึ้นมาพัฒนากองทัพอย่าเอาเยี่ยงอย่างของการแต่งตั้งระบบคุณคือเกือบจะเกษียณในเกษียณแหละให้ขึ้นมาชมเชยตำแหน่งนี้ในลักษณะสมบัติผัดกันชมนี่ไม่ได้เป็นความเจตนาดีสำหรับบุคคลใดก็ตามขึ้นมาอยู่บนส่วนหัวขององค์กรไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่กองทัพนี่คือสิ่งชั่วร้ายทั้งนั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายเนี่ยของสังคมไทยที่ไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้เนี่ยด้วยสาเหตุอย่างนี้ทหารเด็กๆทหารรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยจำเอาไว้เลยนะแข่งขันกันสร้างผลงานสร้างความดีนะครับเมื่อไรก็ตามเนี่ยฟ้าเปลี่ยนสีทุกคนมีโอกาสทัดเทียมกันหมดคุณไม่จำเป็นต้องไปอยู่เป็นวงเทววันหรือเสือราชินีหรือเป็นหมารับใช้ไม่ต้องคุณไม่ต้องไปหมอบกราบกิ้งอยู่กับพื้นอย่างหมดศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะฮะตรงนี้ต่างหากเลยที่ผมจะเปลี่ยนทัศนคตินี่ไม่เพียงแต่ในกองทัพข้าราชการเนี่ยทุกกรมกองทุกองค์กรด้วยซ้ำไปถูกไหมครับต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เอาคนเก่งขึ้นมาคุณเอาควายขึ้นมาคุณจะพัฒนาได้ไหมใช่ไหมนั่นมีประโยชน์อะไรอุดมเดชผมไม่รู้ขอถามคุณตรงนี้ผ่านรายการคุณเทียมเดนเนี่ยคุณภาคภูมิใจนักเหรอที่คุณรับราชการมาเนี่ยเกือบ40ปีแล้วคุณอยู่บนตำแหน่งสำคัญได้แค่ปีเดียวคุณภูมิใจจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นผู้บัญชาการทหารบกอายุ41นะฮะจอมพลสฤษดิ์47นะฮะเขาอยู่บนตำแหน่งส่วนหัวเนี่ยได้ยาวนานเนี่ยตรงนี้นะฮะที่มีความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณไม่มีทางหรอกปีนึงคุณขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณคิดเนี่ยคุณไม่ได้ทำหรอกใช่ไหมครับแต่ว่าคุณอาจจะได้เงินจำนวนหนึ่งไปจากงบประมาณแต่งบประมาณอันนี้เนี่ยพอคุณเกษียณปีหน้าเนี่ยนะฮะก็อีลุยชุยแชร์ไอ้คนใหม่มาเขาก็คิด
พื่อที่จะหาทางเอาเงินงบประมาณใหม่มาไอ้สิ่งที่คุณคิดเก่านี่ก็ไม่ไปสานต่อหรอกสานต่อแล้วก็ไม่ได้งบประมาณใหม่นะเนี่ยวิธีการทำลายชาตินี่คือหลักการเนี่ยของการเลี้ยงคนเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องราชบัลลังก์คือให้อยู่แค่ระยะสั้นๆตรงนี้ต้องพูดให้เข้าใจผมพูดไปแล้วหลายทีรู้สึกอุดมเดชเนี่ยขึ้นมาบางอาจเนี่ยนะฮะมาประกาศไม่มีปฏิวัติซ้ำเดี๋ยวคุณจะทำให้ดูไม่มีหรอกแต่ผมไม่ได้อย่าไปนั่นเลยนะผมจะไม่ไปทะเลาะกับทหารนะแต่ผมจะพูดเพื่อให้ความรู้กว้างๆที่บอกจะทำให้ดูนี่แค่พูดให้ไปคิดใหม่คิดใหม่ทำใหม่และอีกตัวหนึ่งเนี่ยไอ้รับใช้หมาเนี่ยไอ้ตัวนี้ได้ชื่อว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิษณุเครืองามใช่ไหมครับออกมาชี้นำสังคมนะให้อยู่ในกรอบของการทำงานแบบ3ปอนะฮะหนึ่งปอที่1คือปฏิบัตินะครับปอที่2คือปริยัตินะครับฟังดูดีนะครับครับนะอีกปอนึงยิ่งโอ้โหเอกอุใหญ่เลยปฏิเวทปริยัติกับปฏิเวทนี่โอ้โหถ้าเผื่อคนไม่รู้นี่ใช่เลยแต่วิษณุกูเนี่ยเคยบวชแล้วกูเข้าใจภาษานี้ปริยัตินี่คือการเล่าเรียนพระไตรปิฎกนะครับเขาเวลาบวชเนี่ยเขาให้ศึกษาเนี่ยพระไตรปิฎกเขาเรียกว่าปริยัตินะครับแล้วก็ต้องเรียนไปจนกระทั่งเรียกว่าให้มันหลุดพ้นเนี่ยในขั้นโลกุตระเนี่ยนะนั่นคือปฏิเวทปฏิเวทคือรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งแทงตลอดตัดสรู้นั่นเองนะครับครับแนวทางปฏิบัติของไอ้วิษณุเครืองามไอ้ศาสตราจารย์ไอ้หมารับใช้หมาเนี่ยคุณหมายที่จะให้คน70ล้านคนเนี่ยไปถึงนิพพานหมดเลยแหละหลุดพ้นเลยแหละผมถึงบอกเนี่ยผมเบื่อเรื่องไอ้สังคมเนี่ยมันเฮงซวยคนที่มีความคิดก้าวไกลคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยถูกทำลายหมดแต่คุณเอาภาษาเฮงซวยอย่างนี้เนี่ยโทษทีไม่ได้ภาษาภาษาที่ดีนะแต่มันใช้เนี่ยแบบเฮงๆซวยๆอย่างที่คุณทำเพื่อให้คนเขาเขวตรงนี้เนี่ยในฐานะผมเป็นราษฎรอาวุโสกันผมเรียกตัวผมเองเป็นราษฎรอาวุโสได้ไหมซีเนียร์ซิกเซนครับเพราะผมเกษียณที่นี่เนี่ยนะผมก็ได้ค่าของผมเนี่ยเป็นซีเนียร์ซิติเซนครับนี่แหละคือราษฎรอาวุโสผมไม่อาจทนได้นะที่ทำให้เยาวชนของประเทศชาติเนี่ยทดถอยนะครับเพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องพูดแรงๆพูดสวนออกมากับไอ้คนที่มันตายไปแล้วนะผมเชื่อมันตายไปแล้วจบไปแล้วนะสำหรับเปรมนี่บางอาจออกมาโต้กระแสเพราะฉะนั้นผมต้องพูดคุณเทียนดินคนดีๆอย่างด็อกเตอร์ป่วยเนี่ยสร้างคุณูปการเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยทั้งการเงินการคลังทั้งอุตสาหทุ่มเทเนี่ยไปประเทศต่างๆประเทศใหญ่ด้วยนะเล่าเหตุการณ์6ตุลา19เรียกร้องประชาธิปไตยจากคนคนนี้ถูกลืมลืมไปจากสังคมไทยผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งครอบงำเนี่ยมันเยอะแต่พวกลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ป่วยล่ะพวกคุณไม่รู้สำนึกเลยเหรอว่าคุณเนี่ยได้อาจารย์ชั้นเทพเนี่ยที่ถ้าเทียบได้เมื่อท่านเดินลงมาจากสวรรค์เนี่ยมาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้พวกคุณถูกไหมฮะครับจะไม่ปรากฏมีคนไหนพูดถึงเลยความดีแล้วก็ความสามารถแล้วก็เจตนาเนี่ยอย่างแรงกล้าของอาจารย์ป่วยเนี่ยที่จะพัฒนาประเทศชาติใช่ไหมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยในทุกๆด้านเนี่ยแม้กระทั่งตายเนี่ยก็เผาผมเถอะ คนอื่นจะได้มีที่อยู่มีที่ทำกินคุณคิดดูคน อย่างนี้เนี่ยนะฮะเราพูดจริงๆนะผมไม่ได้สัมผัสกับอาจารย์ป่วยเนี่ยมากมายจนถึงขั้นเป็นศิษย์ผมได้พบกับท่านครั้งเดียวโดยบังเอิญนะฮะ
แต่ด้วยว่าชมชอบแล้วก็ยกมือไหว้ท่านก็คุยกับเรานะทั้งๆนี้ไม่รู้จักเป็นไงอยู่ที่ไหนทำอะไร คือการถามอย่างนี้สำหรับผมถือว่าโอ้มีความห่วงใยนะทำอะไร อยู่ที่ไหนบ่งบอกถึงความเป็นคนที่มีเมตตาสูงเอาอย่างนี้แล้วกันใช่ไหมครับออกมาเถอะครับวันที่6ตุลาเนี่ยนะครับแทนที่จะไปรำลึก6ตุลาเนี่ยในวันที่โดนเข็นฆ่าอย่างโหดเหี้ยมมาเอามาเหตุเยี่ยงสัตว์ป่าเนี่ย6ตุลาเนี่ยผมขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนฟังที่กำลังรับฟังอยู่เวลานี้คนเลยสงัดชะลออยู่เนี่ยทำการยึดอำนาจก็จริงอยู่นะแต่กองกำลังเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของเปรมเนี่ยขนมาจากแม่ทัพภาค2นะครับนะฮะแล้วก็สล่างบุญนาผมก็พูดไปแล้วนะเป็นตัวเป็นหมารับใช้หมาอีกตัวพอหลังจากเนี่ยฟ้าชายไปเช็คความพร้อมเนี่ยไปให้กำลังใจเนี่ยนะที่ลานพระรูปไปเยี่ยมไอ้พวกลูกเสือชาวบ้านสล่างเนี่ยก็เกณฑ์เนี่ยตำรวจเนี่ยจากกองปราบเนี่ยคอมมานโดเนี่ยเข้าธรรมศาสตร์แล้วก็รับใช้ต่อเนื่องมาถึงเดือนนี้นะครับเนี่ยคือปฏิบัติการของคนดีนะคนดีสีสังคมที่ชื่อไอ้เปรมเนี่ยทั้งนั้นนะครับเอ๊ะคุณเทียมเดียนเมื่อกี้คับคล้ายว่าคุณเทียมเดียนพูดถึงเรื่องยาเสพติดใช่ไหมครับก็เห็นว่าครับคนดีของเขานี่มากันเป็นขบวนเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไล่ไปแล้วเนี่ยก็เลยต้องไปถึงคนดีที่อยู่บนยอดสูงสุดแล้วปรากฏว่าไอ้เรื่องนี้หลายคนก็ไม่เชื่อนะผมเองก็นะครับไม่ได้ศึกษาละเอียดเมื่อก่อนนู้นมีคนพูดเราก็นะเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่มีเวลาไปดูแต่พอไปดูเรื่องเครือข่ายเรื่องอะไรรายละเอียดลึกๆเข้ามาเนี่ยผมคิดว่านะความสมเหตุสมผลเนี่ยมันมีในแง่โดยเฉพาะยิ่งในแง่ที่ว่าก่อนที่จะมามีทรัพย์สมบัติร่ำรวยมีกิจการขยายไปทั่วทุกๆแขนงครอบงำแล้วก็ร่ำรวยที่สุดเนี่ยการเริ่มต้นมันอยู่จากในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้เกิดลักษณะที่เติบโตได้เร็วที่สุดแต่พอทำนานเข้านานเข้าเนี่ยเครือข่ายของเขาใน4เส้นทางนั้นโอ้โหมันแน่นแล้วแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างนะน่าจะลงตัวเลยทีเดียวละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าเขายึดได้ทั้งระบบเพราะนั้นจะทำอะไรก็ได้ดังใจแต่ว่าที่ผมสงสัยก็คือว่าช่วงวันสองวันเนี่ยมันมีข่าวการจับยาเสพติดเนี่ยแล้วมึงเอิญมาอยู่ในช่วงที่พวกเราเนี่ยโหมเรื่องของกษัตริย์สถาบันกษัตริย์กับการค้ายาเสพติดออกมาพอดีนะไม่ทราบคุณคมจะมีความเห็นอะไรในเรื่องของสถาบันกษัตริย์ไทยความดีงามแล้วก็ข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดนะครับคือจริงๆแล้วผมฟังคุณเพียงดินพูดอยู่แต่ไม่จบนะตั้งใจว่าจะไปพูดไปฟังต่อให้จบก่อนแล้วค่อยมาพูดเพราะสองสามวันที่ผ่านมาก็เข้าๆออกๆโรงพยาบาลเนี่ยตลอดเลยมันเป็นอย่างนี้อากาศเปลี่ยนด้วยแล้วนอกจากโรคเดิมที่มันเป็นแอสมาเนี่ยมันกำเริบมันมีไอ้เฮฟีเวอร์เข้ามาซ้ำอีกทีนึงก็เลยไปเลยทั้งตาเฮฟีเวอร์นี่มันทำให้ตาคันยุกยิกนะฮะเคืองแล้วตาผมเนี่ยมันเซนซิทีฟอยู่แล้วไงคุณเพียงดินก็เลยไปกันใหญ่มันก็เลยทำให้ฉุดกระชากลากไอ้แอสมาของผมเนี่ยขึ้นมาแบบชนิดที่เรียกว่าหายใจไม่ออกนะกลางคืนก็ต้องตื่นขึ้นมาหอบแหบนี่ก็ต้องไปพ่นยาครับผมจริงๆรู้สึกเกรงใจคนฟังเหลือเกินนะที่ติดตามรายการผมก็คงฟังไปด้วยความเหนื่อยครับแต่ก็โอเคนะคุณคมเสียงออกมาชัดเจนแล้วก็จังหวะจากโคนก็ยังถือว่าดีอยู่ครับครับก็วันนี้ดีขึ้นวันนี้ดีขึ้นครับคือพูดถึงยาเสพติดเนี่ยนะเคยมีคนพูดถึงแล้วตั้งแต่นานอยู่ๆท่านก็ไปสร้างวังปูพิงใช่ไหมอยู่ในทางภาคเหนือแล้วตัวแม่เนี่ยก็ไปยึดครองเนี่ยที่เชียงรายถูกไหมฮะครับอะไรต่ออะไรเขาจะสร้างฐานคล้า
ขยายฐานให้ตำรวจตระเวนชายแดนอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่บนความเป็นจริงแล้วผมไม่เคยพูดโจมตีหรืออะไรเนี่ยโดยปราศจากหลักฐานครับใช่ไหมฮะครับผมยังเคยให้เครดิตถึงขั้นที่ว่าเพียงแค่เชื่อว่าถ้าเผื่อว่าสถาบันจะค้ายาเสพติดก็คงจะเป็นเรื่องของไอ้ลูกชั่วที่ชื่อเสียโอเสียโอครับ ผมก็ยังเคยปกป้องเลยว่าภูมิพลสิริกิติ์เนี่ยจริงๆแล้วเขาพูดจริงๆแล้วผมพูดเข้าข้างเจ้านะครับเขาก็มีไอ้คนเนี่ยจำนวนมากมายเนี่ยเข้าคิวนี่เข้าแถวไปถวายเงินโดยสมเด็จพระราชกุศลเนี่ยทุกวันไม่เว้นแต่วันตั้งแต่อดีตผ่านมาหลายสิบปีไม่หยุดหย่อนเลยโดยเสด็จพระราชกุศลไอ้บริษัทใหญ่ๆที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือครองหุ้นเขาก็ต้องจ่ายเงินปันผลให้ครับและแถมที่ก็ต้องสนับสนุนโครงการหลวงนะด้วยการที่บริจาคเงินอีกต่างหากถูกไหมแล้วยังมีที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ให้ทางเอกชนเช่าเกือบ 40,000 สัญญาด้วยกันคุณเพียงดินคิดดูเลยฮะในพื้นที่เช่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ทองพื้นที่เพชรเลยนะครับอาจจะเพชรซาอุก็เปล่าผมไม่รู้ละนาบคุณเพียงดินคิดดูว่าทรงวาดเยาวราชเจริญกรุงไปยันอะไรต่ออะไรไอ้ของตรงของเตยท่าเตียนพวกนี้มหาศาลเพราะฉะนั้นกษัตริย์ผู้ทุกคนเนี่ยราชินีสิริกิติ์คงไม่คิดชั่วทำชั่วจะพอมาถึงไอ้ตรงที่เพชรซาอุหายผมก็เลยบอกเอชักจะไม่แน่ใจแล้ววะใช่ไหมครับไอ้เรื่องชั่วชั่วเนี่ยแต่ว่ามันมีมูลค่าสูงนั้นหน้าที่จะทำให้ใครก็ตามที่มีความเห็นแก่ตัว selfish greedy เห็นแก่ตัวแล้วก็โลภไม่ที่สิ้นสุดใช่ไหมครับคงจะอ่อนไหวไปคว้าออกมาครอบครองถึงได้ที่ถามว่าไอ้จริงจริงแล้วไอ้เพชรซาอุเพชรบูไดมอนด์มันมีมูลค่าเท่าไหร่ผมต่อให้เม็ดนี้เนี่ยมีมูลค่าเป็นพันล้านด้วยซ้ำแต่คงไม่ถึงหรอกอัญญมณีก็คืออัญญมณีถูกไหมครับแค่นี้ก็ยังเอาเลยคุณเพียงเดียวใช่ไหมทีนี้ผมให้เครดิตว่ากษัตริย์ราชินีเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเพราะผมไปให้เครดิตตรงไหนไหมครับตอนที่ชาวเล็กยงใจยุทธกำลังถูกสร้างขึ้นมาตอนนั้นเป็นรองเจ้ากรมเขาได้รับงานชิ้นโบแดงเนี่ยที่ได้รับการร้องขอจากเลแกนอเมริกาครับไปมอบเป็นภารกิจให้เจ้าเล็กไปกวาดล้างเนี่ยนะแหล่งของขุนสารที่มีติดตั้งกองกำลังนะกองกำลังของขุนสารนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับนะฮะก็เป็นปัญหาหนักอกเนี่ยสำหรับพม่าด้วยแต่ว่ามาอยู่ในเขตไทยถูกไหมครับแต่ความจริงถ้าพม่ามันจะปราบเลยจริงๆเนี่ยปราบได้แต่พม่ามีความเหนือชั้นมีความฉลาดนะมีความคิดที่กว้างไกลกว่าไอ้คงแบ่งการกองทัพของเราเขาถึงปล่อยไว้ไม่ปราบซะให้สิ้นซากเพราะจะได้เป็นกังชนถูกไหมครับแต่ชาวเล็กปราบนะปราบแบบชนิดลาบคาบเลยทั้งโรงเรียนของทหารทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยยึดได้จำนวนมหาศาลโดยเฉพาะฝิ่นเนี่ยฝิ่นที่ทำแล้วเนี่ยเป็นตันนะไม่ใช่เล่นน้ำหนักเป็นตันไอ้ตรงนี้สิผมให้เครดิตว่าถ้าเผื่อสถาบันยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคงไม่กวาดล้างถึงขนาดนี้หรอกถูกไหมฮะครับ
แล้วก็ผ่านพ้นมาอีก20ปีงานนี้ตอนที่ปราบครั้งแรกของชวลิตเนี่ยส่งผลให้ขุนสานี่ต้องหนีตายเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศพม่าครับไปอยู่ฝั่งพม่าเขาเรียกว่ารัชฉานเนี่ยครับทีนี้รัชฉานมาถูกทำลายทีไอ้คลิปถังเช่าคุณเพียงลินได้ยินไหมครับบอกสุรยุทธ์ยิงตั้ง 3,000 นัดอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยคือจริงๆคนไปยิงเยิงหรือไปการสงครามอะไรเนี่ยถ้าไอ้ฝ่ายที่สูญเสียเนี่ยอันสืบเนื่องจากการถูกเราทำลายเราต้องไปบูรณะให้เขาเนี่ยใช่ไหมชวลิตก็ไม่ใช่สุรยุทธ์ก็มาขอเงินนายกทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะไปชดใช้ให้เขาแต่ความจริงแล้วเนี่ยเวลามึงจะลุยเนี่ยมึงไม่ได้มาบอกนายกตะกรรมถูกไหมครับไอ้สองอันนี้เนี่ยที่ทำให้ผมเขวเข้าใจว่าสถาบันไม่ได้เกี่ยวข้องทางการแต่ว่ารุ่นพี่ผมเนี่ยนะรุ่นพี่ผมพูดแล้วก็อายนะไม่ใช่ครับผมนี่ก็65รุ่นพี่ผมนี่ก็ทหารเก่าเกษียณครับเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าร่องรอยนี่มันมีร่องรอยของคนสถาบันมันมีก็คนแรกเนี่ยก็คือยุวธิดาถูกไหมครับนั่นก็ตัดขาดลูกเมียเนี่ยส่งไปให้อยู่ไกลถูกไหมครับสมสวรเลนี่เคยโดนจับได้ในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยข้ามแดนครับยายศรีรัตน์นี่ก็เหมือนกันนะครับก็ปรากฏว่าไอ้ผู้ที่ใกล้ชิดกับเสียโอของเราอย่างที่สุดเลยใช่ไหมฮะท่านชวนเมียทั้ง3คนโดนหมดอ่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องคงไม่ได้ถูกไหมฮะครับทีนี้แล้วถามบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเผื่ออย่างนี้แล้วเขาจะไปกวาดล้างที่หน้าสันตโลอย่างนั้นทำไมถูกไหมเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้สถาบันโดยเฉพาะกษัตริย์กับราชินีต้องปาดเปื้อนเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้บัลลังก์เนี่ยได้รับการอบอุ้มจากประเทศมหาอำนาจคืออเมริกาครับทีนี้อเมริกาเนี่ยปัญหายาเสพติดเนี่ยแบบชนิดใครขึ้นมาเป็นผู้นำก็ต้องคุ้มคำอ่ะถูกไหมคุณจริงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อะไรเป็นการที่จะจับฉากแต่ว่าฉากยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มีการลงทุนเพราะคดีปราบขุนสาเมื่อปี2525มีกำลังคนตายไป16ศพนะครับบาดเจ็บนี่จำนวนหลายคนเยอะเยอะแต่ไม่เป็นข่าวก็คุณเพียงดินค่าขนาดตายที่16เนี่ยแล้วไม่บาดเจ็บไม่มีได้ไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นที่คุณเพียงดินมาบอกว่าเพิ่งจับได้เมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวอะไรเนี่ยปรากฏว่าขนกันเนี่ยเป็นรถบรรทุกใหญ่เลยนะครับโดยมีปูนซีเมนต์ตาเสือเนี่ยปิดทับชั้นแล้วปูนซีเมนต์นี่ของใครคุณเพียงดินถ้าเผื่อรอดเข้ามาเมืองไทยได้ถูกไหมฮะครับหมาตัวไหนอะไรที่มันกล้าไปตรวจจับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลย คิดว่าเอ๊ะน่าจะมาคิดใหม่นะสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าถ้าจะคิดใหม่ผมคงต้องเลิฟเฟิร์นขึ้นมาใหม่เลยติดตามย้อนรอยถูกไหมแต่เอาเป็นว่าณเวลานี้ผมเชื่อแน่ๆว่าสถาบันเกี่ยวข้องแต่ในระดับที่ไอ้ลูกนอกแถวอ่ะใช่ไหมฮะหน้าที่จะเป็นไปได้มากกว่าครับแล้วผมจะไปฟังคุณเพ็งเด่นพูดนะครับเสร็จแล้วยังไงแล้วก็มาปรึกษาหาเลยกันอีกทีครับก็ถ้าคุณคมได้ลงมือศึกษาตัวเองแล้วร้อยเรียงตั้งแต่สมัยนู่นละคุณคมตั้งแต่สมเด็จย่านะนะที่เขาเรียกกันนะตัวแม่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปนึกถึงข้อมูลที่ว่าหนึ่งในสามีของเธอนั้นหลังจากที่สามีจริงๆเสียไปแล้วเนี่ยก็คือได้สามีชาวสวิสซึ่งบังเอิญว่าเขาเป็นคนที่ทำดีลเกี่ยวกับการจัดส่งฝิ่นให้กับโรงพยาบาลซึ่งตรงนี้คุณอาคมหูนี่ใครที่สามารถจะ
ได้สัมปทานในการเอาฝิ่นไปให้กับโรงพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะโอ้โหมันมหาศามลหาศาลครับและโอกาสความคิดที่จะบอกว่าโอ้ค้ายาเสพติดง่ายที่สุดเนี่ยมันน่าจะมาจากตรงนั้นผมเองเนี่ยตอนแรกเราก็ตั้งคําถามเหมือนคนทั่วไปนะแต่พอมันย้อนลึกไปถึงขนาดนั้นแล้วก็ที่คุณคมพูดอ่ะ selfish ด้วยแล้วก็ greedy ด้วยเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยสมบัติของราชวงศ์อื่นยังเอาเนี่ยแล้วภาษาอะไรจะไม่มีตรงนี้ทําไปนานๆแล้วปุ๊บเครือข่ายมันแน่นเนี่ยทําไม่ทําเองมันก็ไหลเงินก็ไหลมาอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าคิดผมให้คุณคมลองไปฟังนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าคุณคมประมวลอะไรออกมาแล้วก็หาแง่มุมที่น่าสนใจเนี่ยมันน่าจะตอกย้ำทำให้เราเกิดความเชื่อได้อย่างสนิทยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับครับครับผมรับปากเลยคุณเทียมดินครับวันนี้ทั้งหมดที่คุณเทียมดินอยากจะให้พูดนี่ก็คงจะครบถ้วนแล้วใช่ไหมครบถ้วนกระบวนความครับคุณผมก็เอาเป็นว่าเราสรุปกันว่าไอ้คนดีที่ควรจะยกย่องที่มีหลักฐานประวัติศาสตร์ชัดเจนดีทั้งความคิดการกระทําคําพูดนะครับแล้วก็ได้สร้างคุณูปการกับประเทศชาติในหลายด้านอย่างอาจารย์ป๋วยอึ้งภากรนั้นวันนี้สังคมไทยเราไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ราคาแล้วก็ไม่ได้รำลึกถึงสิ่งที่ท่านได้ทำเนี่ยมากพอวันนี้เรากำลังถูกความดีวัตวาทกรรมจอมปลอมทั้งหลายของกลุ่มบุคคลที่ได้ทำร้ายประเทศและก็ไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามเหมือนคำอ้างเหมือนคำที่เขานะปล้นเอาไปใช้เนี่ยมันกำลังครอบครองบ้านเมืองเราอยู่วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่คุณคมมากระชากหน้ากากแล้วก็มาแค่คุยให้เราได้เห็นถึงสันดานจริงๆของพวกนี้ประกอบกับคำที่มันเผ็ดๆร้อนๆสมกับพฤติกรรมที่แท้จริงของพวกนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆแฟนๆก็คงจะอิ่มนะครับเพราะว่ามีคนเรียกร้องมาหลายวันแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่คราวที่แล้วนะผมกับคุณคมก็ติดผมติดธุระอยู่ 2-3 วันแล้วก็นอกนั้นวันนัดมันก็ไม่ตรงกันก็ได้โอกาสวันนี้หวังว่าพี่น้องคงจะนะอิ่มใจแล้วก็สุขใจนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็คงไม่ช้าไม่นานนี่คุณคมก็น่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจถ้าได้ในเรื่องยาเสพติดก็โอเคแต่ถ้าไม่มีได้ยังไม่มีเวลาจะค้นคว้าเพิ่มเติมเนี่ยก็คิดว่าคุณคมก็คงจะมีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจนะครับพร้อมกับข่าวทางการเมืองของเมืองไทยที่ก็คงจะมีอะไรที่ตื่นเต้นขึ้นมาเพราะว่าเดือนตุลาคมนี่ไม่ใช่เดือนธรรมดานะครับว่าเป็นประกาศประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเดือนตุลาคมก็มักจะมีอะไรที่สำคัญเกิดขึ้นเสมอเอาเป็นว่าปิดท้ายให้คุณคมให้ข้อคิดเราก็แล้วกันว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ทางการเมืองประวัติศาสตร์ไทยแล้วเนี่ยมีอะไรที่มีนัยยะสำคัญที่ควรจะระลึกถึงอะไรตลอดแล้วการต่อสู้ของเรามาถึงจุดนี้เนี่ยนะควรจะจดจำอะไรหรือควรจะทำอะไรกันดีสำหรับเดือนนี้ครับความจริงเนี่ยตุลาเนี่ยมีคนขนานขึ้นมาว่าเป็นตุลาอาถรรพ์ตั้งแต่อดีตเพราะมันต่อเนื่องนะ14ตุลา166ตุลา19แล้วก็แม้กระทั่งเนี่ยกระชับพื้นที่ก็มาตรงมาตุลาอีกใช่ไหมครับทีนี้คุณเทียมเดนเนี่ยวันนี้ผมความจริงแล้วไม่น่าที่ต้องเสียเวลาออกมากลด่าไอ้ชาติชั่วสีเสานี่เลยความจริงผมไม่คิดที่จะต่อล้อต่อเถียงกับคนพวกนี้คิดว่ามันตายซากไปแล้วนะ และอีกอย่างหนึ่งก็รู้ทั้งรู้ว่าเป็นหมารับใช้กับรับใช้หมาอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าจะล้มนั้นทีเนี่ยผมอยากจะล้มขึ้นไปถึงหัวกระบวนมากกว่าไอ้ตัวที่เนียนที่สุดครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้มันเป็นการที่ผมจำเป็นจะต้องออกมาเนี่ยตัดตอนซะอย่าให้มันออกมาขยายผลแล้วไปสู่ความขังเนี่ยเหมือนในอดีตอีกนะครับครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเวลานี้ต้องการก็คือความจริงผมไม่คิดว่าจะจำเป็นจะต้องโจมตีภูมิพลหรือเศรษฐกิจหรือว่าเปรมหรือกองทัพหรือศาลแม้กระทั่งองค์กรอิสระผมคิดว่าความชั่วของไอ้องค์กรต่างๆเหล่านี้บุคคลต่างๆพวกนี้เนี่ยมันถึงขั้นที่เรียกว่าทุกคนรู้แล้วล่ะหัวขบวนเขายังเรียกไอ้เหี้ยสังฆ่าใช่ไหมไอ้เหี้ยสังฆ่าไอ้หาสังจริงผมอยากจะมาเติมเต็มตรงนี้อะไรที่เป็นสิ่งดีที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็เรียนรู้ที่เมืองนอกเนี่ยผมอยากจะมาพูดนะฮะนำเสนอแล้วก็ตั้งใจจริงๆเนี่ยจะให้มันได้เห็นผลเนี่ยในทางปฏิบัติสำหรับใครก็ตามผู้มีอำนาจเนี่ยนะในอนาคตข้างหน้านี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการศึกษาเนี่ยผมอยากจะให้มีการ
ปรับระดับการเรียนการสอนเนี่ยให้เหมือนกันหมดทั่วราชอาณาจักรเหมือนกับที่ออสเตรเลียมันก็มีนโยบายมาจากกระทรวงศึกษายังไงทุกโรงเรียนก็นำไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่นี่ไม่มีโรงเรียนไหนดีกว่าโรงเรียนไหนไม่มีใช่ว่าโรงเรียนซับเบิร์ดนี่ดีกว่าซับเบิร์ดนู้นที่นี่ทุกซับเบิร์ดมีโรงเรียนแห่งนะฮะทุกซับเบิร์ดก็มีโรงเรียนแห่งหนึ่งมีซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งมีร้านขายเนื้อแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีหมอนะครับแล้วก็มีร้านทำผมมันประกอบกันเป็นอย่างนี้ทุกแห่งในออสเตรเลียนี่คือระบบเพราะฉะนั้นศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะไปซื้อของจากโควูดหรืออะไรช้อปปิ้งใหญ่ทีนึงแต่ระหว่างอาทิตย์ขาดเขาก็ไปเติมจากซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆของแต่ละซับเปิร์ดลูกไหนลูกใครเกิดที่ไหนโตที่ไหนก็ไปเรียนโรงเรียนนะเพราะฉะนั้นโรงเรียนของเขาคุณภาพการเรียนการสอนเท่ากันครูของเขาเนี่ยทำการบ้านดีๆตำราเรียนเนี่ยนะตำราสอนเนี่ยเขาจะมีเล่มเดียวคือครูถือเอาไว้วันนี้ครูทำกันบ้านแล้วอยากจะไปเสนอจะไปสอนเรื่องอะไรเขาจะพิมพ์ชีตเนี่ยฮะแล้วก็ไปแจกครับนะแล้วนักเรียนก็ไปเก็บรวบรวมเข้าไฟล์เป็นเล่มๆนะครับตรงนี้ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ประหยัดเงินตาเนี่ยในส่วนของตำราเรียนของลูกในแต่ละชั้นคุณเพียงเดินที่ว่า12ปี12ชั้นเนี่ยจาก year 1ถึง year 12เนี่ยมันไปประหยัดได้เงินมหาศาลแล้วกันถูกไหมครับและอย่างสมุดเนี่ยไม่จำเป็นหรอกครับที่จะต้องมีเป็นสมุดที่มีตาของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าสมัยนี้เขาก็ไม่มีใครสะสมสมุดเขาก็เซอร์A4 มาครับนะมาลิมหนึ่งแล้วก็เขียนใส่ A4 ไม่เห็นมีใครพกสมุดนี่ไปโรงเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าใครเป็นผู้ที่มีอำนาจใครเป็นรัฐบาลก็ขอให้เข้าใจคำว่ารัฐบาลเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอะไรเนี่ยที่ทำให้เป็นการลดต้นทุนเนี่ยในเรื่องของการศึกษาสมควรอย่างยิ่งนะฮะผู้มีอำนาจต้องรีบทำเป็นการด่วนเลยนะครับเพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเพื่อบุตรหลานของแต่ละครอบครัวจะได้มีโอกาสเรียนสูงขึ้นนะฮะผมว่าอย่างนั้นและอีกอย่างนึงถ้าเผื่อโรงเรียนทุกโรงเรียนมีมาตรฐานสอนทัดเทียมกันเท่าเทียมกันเนี่ยนะมันก็จะไม่ต้องไปข้ามฟากไม่ต้องไปใช่ไหมจากฝั่งทนไปฝั่งพระนครจากนนบุรีมาอะไรโอ้โหให้มันวุ่นวายไปหมดรถราก็จะไม่ติดซะด้วยนะครับและอย่างหนึ่งที่ผมเห็นว่าดีสำหรับเมืองนอกก็คือระบบเนี่ยทางรถไฟเนี่ยเขาวิ่งผ่านทุกตำบลเลยนะแล้วแต่ละตำบลเขาก็มีรถเมย์ของเขาก็มารับวิ่งอยู่เฉพาะตำบลของเขาถูกไหมฮะจะมีรถเมย์บางสายวิ่งข้ามตำบลมันก็ทำให้การจราจรเนี่ยเรียบง่ายขึ้นเยอะเรื่องง่ายๆอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะค่อยๆเก็บบันทึกนะฮะจดจำนะฮะเหมือนกับประวัติศาสตร์ที่ผมเอามาเผยแพร่เนี่ยถึงความชั่วร้ายของระบบสังคมไทยเนี่ยนะฮะนำเสนอโอกาสต่อไปสำหรับผู้มีอำนาจนะครับด้วยความปรารถนาอีกนะฮะคุณเพียงดินทำเถอะประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนเราในฐานะเพื่อนร่วมชาติเราอยู่มา60กว่าปีแล้วนี่คือเป็นการทำคุณนะฮะให้ต่อแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นต้องเห็นเยาวชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับโอเคผมก็คงจะมีแค่นี้นะคุณดีครับขอบพระคุณมากๆครับก็เอาเรียกว่าความรู้เหล่านี้สิ่งที่คุณอาคมได้ทุ่มกายทุ่มใจนะครับให้เป็นองค์ความรู้แก่สาธารณะรุ่นลูกรุ่นหลานก็ได้ถูกบันทึกไว้แล้วก็บังเอิญว่าที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยประชาชนก็สมดังเจตนาแล้วคุณอาคมเองเราเริ่มกันตั้งแต่สมัยจัดตั้งก่อตั้งแล้วนี่2ปีกว่า3ปีกว่านะครับเราโอ้ถ้าพูดถึงจำนวนปีของคนที่มาดูคลิปเฉพาะ YouTube นะคุณอาคมเฉพาะ YouTube ที่คนเอาเวลามาต่อกันเนี่ย
วันนี้เนี่ยน่าจะได้ประมาณสักเป็นพันปีนะครับเป็นพันปีนะครับเอาจริงๆผมเคยดูสถิตินี่เป็นพันปีนะฮะครับมันเป็นเรื่อง Amazing มากเทคโนโลยีต่างๆแล้วเนี่ยต่อไปในอนาคตไว้บนนี้ก็ไม่บูดไม่เน่านะครับรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนอาคมซิดนีย์นะครับนามสกุลคุณอาคมท่านรุ่นลูกรุ่นหลานยังอยู่ก็จะได้รู้ว่าหัวใจของบรรพบุรุษนะครับได้ฝากไว้กับประเทศชาติและหวังดีกับประเทศชาติแล้วมันก็สะท้อนในสิ่งที่เราบันทึกเอาไว้นี่ก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของภาคประชาชนนะทางนู้นเขาจะอ้างความดีอะไรกันก็แล้วแต่เราฝั่งประชาชนเราก็มีการบันทึกของเราอย่างนี้ต่อไปเป็นองค์ความรู้ให้กับพี่น้องก็ขอบคุณคุณอาคมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอกาสหน้านะครับก็ถ้าคุณอาคมสะดวกวันไหนก็แจ้งมาแล้วก็นะครับเราก็จะได้มาพบกับทุกฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราลาพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศจากในครปัระเทศไทยและทั่วโลกนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะแล้วก็ขอให้สมความปรารถนาอย่างที่เราตั้งใจนะฮะร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนองค์การเสรีไทยนะครับครับผมแล้วเราจะขยับขยายไปเรื่อยครับนะผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ